วันที่12กรกฎาคม2567 -13:47 น.ราชินีแห่งน้ำตาคิมจีวอนพร้อมแล้วกับการมาเยือนเมืองไทยครั้งแรกเตรียมพบปะแฟนๆวันที่24สิงหาคมนี้นางเอกเกาหลีชื่อดังคิมจีวอนจาก Queen of Tears ซีรีส์สุดฮอตที่ทำสถิติเรตติ้งสูงทะลุ 20% ในช่องโทรทัศน์เกาหลีใต้และในประเทศไทยก็มีผู้ชมผ่าน Netflix เป็นอันดับ1ณช่วงเวลาออนแอร์คว้าหัวใจแฟนซีรีส์ไปทั้งเอเชียโดยเฉพาะแฟนๆชาวไทยที่ตกหลุมรักในเสน่ห์ของนักแสดงสาวเป็นอย่างมากงานนี้ Dream High Entertainment ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังประกาศพร้อมพาราชินีแห่งน้ำตามาไทยแล้วในงาน2024คิมจีวอนเอเชียแฟนมีตติ้งทัวร์น้อยกว่า Be My One มากกว่า In Bangkok โดยคิมจีวอนพร้อมนำพาความสุขเล็กๆที่เปล่งประกายที่สุดมาให้ทุกคนในวันเสาร์ที่วันที่24สิงหาคม2024ณโรงละครเคแบงสยามพิคเนตเริ่มจำหน่ายบัตรวันที่20กรกฎาคมนี้ซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com และ Thai Ticket Major ทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Dream High Entertainment ห้ามพลาดมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กันและกันนะสส.รัฐบาลจับมือฝ่ายค้านยื่นญัตติด่วนถอดบทเรียนไฟไหม้ตรอกโพจี้ฟื้นฟูเยียวยาการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 17:47 นาทีสส.รัฐบาลจับมือฝ่ายค้านยื่นญัตติด่วนถอดบทเรียนไฟไหม้ตรอกโพก้าวไกลจี้นายกรัฐมนตรีเยียวยาให้เร็วที่สุดโอดยิ่งชาเท่ากับซ้ำเติมธีรรัตน์ย้ำเยาวราชคือยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ต้องเร่งฟื้นฟูเมื่อวันที่11กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมพิจารณาวาระการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เยาวราชโดยนายปารเมศวิทยารักษ์สรรค์สส.กทม.พรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอนอกจากนี้ยังมีญัตติด่วนเรื่องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบกรณีเหตุเพลิงไหม้ชุมชนแออัดและชุมชนเก่าในกรุงเทพมหานครนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชสส.กทม.พรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอและญัตติทำนองเดียวกันซึ่งยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระจำนวนหนึ่งญัตติเพื่อขอให้สภาพิจารณาและส่งให้รัฐบาลดำเนินการต่อไปนายปารเมศเสนอหลักการโดยเปิดภาพวินาทีไฟไหม้ตรอกโพพร้อมระบุว่าในอนาคตอาจจะไม่เคราะห์ดีเช่นนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้ประสบภัย344ราย198ครอบครัว66ครัวเรือนตนขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งตนมีโอกาสพูดคุยกับคนหลายคนที่ประสบภัยเราต้องสูญเสียบ้านในความทรงจำได้แต่มองไม่สามารถทำอะไรได้ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดและทำให้เราหวนคิดถึงการรับมือกับภัยพิบัติอย่างจริงจังโดยชุมชนตรอกโพนี้เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า60ปีการเข้าถึงพื้นที่ในชุมชนทำได้ลำบากทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าพื้นที่ได้ยากเพราะเป็นชุมชนแออัดตนจึงอยากให้ถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาเพราะกทม.เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่คนอยู่กว่า10ล้านคนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกแต่จากสถิติการเกิดอัคคีภัยในเวลา6เดือนกว่าจำนวนเหตุเพลิงไหม้ใกล้เคียงกับปี2566ทั้งปีถือเป็นสัญญาณอันตรายที่ไม่สามารถมองข้ามได้ทั้งนี้เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กทม.ได้ทำเต็มที่ตามข้อจำกัดด้วยตนเอง จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มาดูปัญหาด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นปัญหาระดับประเทศนายปารเมศกล่าวต่อว่าสิ่งสำคัญคือการสื่อสารที่ผ่านมายังไม่มีการประสานงานแบบศูนย์กลางจึงขาดความแม่นยำรวดเร็วและถูกต้องเช่นหากเกิดเหตุรถจากหลายหน่วยงานจะกรูกันเข้ามาหรือการช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือประชาชนซ้ำซ้อนทำให้เสี่ยงต่อตัวเจ้าหน้าที่ด้วยดังนั้นเราควรตั้งศูนย์ประสานงานที่มีประสิทธิภาพอยากทวงถามนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมในการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดแต่ปัจจุบันยังล่าช้าตนเข้าใจว่ากระบวนการต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่เอกสารสิทธิต่างๆไม่ไปกับเพลิงในบ้านเขาเรียบร้อยแล้วดังนั้นตนจะทวงถามติดตามเร่งรัดให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเพราะการเยียวยาที่ล่าช้าถือเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยด้านนนท์ ส. ธีรรัตน์อภิปรายย้อนเหตุการณ์ระเบิดโรงงานสารเคมีเหมืองตี้ว่าในครั้งนั้นประชาชนต้องช่วยเหลือกันเองตนไปดูที่เกิดเหตุจึงเกิดความคิดว่าหากไม่ป้องกันเพียงพอจะเกิดความเสียหายมหาศาลส่วนเหตุการณ์ล่าสุดที่ชุมชนตรอกโพปัญหาคือการเข้าถึงพื้นที่แม้มีประปาหัวแดงเพียงพอแต่การช่วยเหลือยังเป็นที่ไม่น่าพอใจเพราะประชาชนยังไม่เข้าใจการใช้งานมีความจำเป็นต้องสร้างอาคารใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องมาอำนวยความสะดวกโดยพื้นที่เยาวราชนี้จะไม่ให้ตนพูดถึงคงไม่ได้คือการที่ลิซ่าศิลปินระดับโลกมาถ่ายทำ MV ทำให้เสริมสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นตนจึงคิดว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในโครงการซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องฟื้นฟูดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงเร่งโปรโมทจุดท่องเที่ยวด้วยนางสาวธีรรัตน์กล่าวถึงเหตุถังดับเพลิงระเบิดกลางโรงเรียนในกทม.โรงเรียนหนึ่งขณะซักซ้อมแผนดับเพลิงว่าตอนนั้นกทม.เรียกถังดับเพลิงที่ไม่ได้คุณภาพกลับไปแต่ยังไม่ได้เอามาเติมโดยได้รับแจ้งว่ายังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างตนขอให้กทม.ได้เร่งดำเนินการเติมให้ครบด้วยจากนั้นเปิดให้สมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลอภิปรายแสดงความคิดเห็นสนับสนุนญัตติดังกล่าวโดยทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าต้องหาแนวทางการป้องกันในระยะยาวและซักซ้อมแผนการรับมือเมื่อเผชิญเหตุและเมื่อสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นไม่มีสมาชิกคนใดเห็นเป็นอย่างอื่นที่จะส่งญัตติดังกล่าวให้รัฐบาลถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ส่งต่อรัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไปต้นหอมเบรกบอยพิษณุอย่าเพิ่งเป็นบาร์โฮสลองรับรถสับไหล่แขกก่อนบันเทิงวันที่11กรกฎาคม2567 18:54 นาทีไม่อยากได้ต้นหอมสกุลตลาเบรกเพื่อนซีบอยพิษณุอย่าเพิ่งยืนเป็นบาร์โฮสแนะลองรับรถสับไหล่แขกในห้องน้ำก่อนหลังจากที่ดีเจชื่อดังต้นหอมสกุลตลาสร้างความฮือฮาด้วยการคว้าตัวพระเอกหนุ่มซีศิวัฒน์และเพื่อนในวงการอย่างรัศมีแขมาเป็นหนุ่มบาร์โฮสในธุรกิจใหม่ของตัวเองปรากฏว่าได้กระแสตอบรับที่ดีเกินคาดโดยเฉพาะหนุ่มซีเมื่อมีคนประมูลดริงก์พุ่งสูงถึง150ดื่มจนกลายเป็นไวรัลในโซเชียลล่าสุดวันที่11กรกฎาคม67ได้เจอสาวต้นหอมระหว่างมาร่วมงานบวงสรวงละครทองประกายแสดที่ลานหน้าตึก GMM Grammy Place ย่านอโศกเลยสอบถามถึงกระแสดังกล่าวรวมถึงเรื่องที่เพื่อนสนิทอย่างบอยพิษณุเอ่ยปากอยากเป็นหนุ่มบาร์โฮสบ้างแถมการันตีได้ยอดดื่มสูงกว่าหนุ่มซีแน่นอนหลังจากวันที่ซีศิวัฒน์และรัศมีแขทดลองไปยืนเรียกแขกมาเขาบอกว่าติดใจไหมน้องซีโร่ก็ตกใจเหมือนกันกับยอดดื่มใด แต่แก้ข่าวนิดนึงเรื่องการทำคอนเทนต์ของน้องซีโร่ซีไปทำ YouTube ของเขาอยู่แล้วแต่พาร์ทของเราก็บอกเขาว่าไหนๆมาแล้วไปให้สุดในชีวิตคุณจะมีโอกาสได้ยืนเป็นบาร์โฮสไหมถ้างั้นลองยืนจริงสักครั้งลูกค้าไม่รู้แล้วให้ประมูลจริงนั่งจริงก่อนที่น้องซีโร่จะลงมายืนบนเวทีเรามีการซักซ้อมแล้วว่าในบาร์โฮสเขาเล่นเกมอะไรบ้างสิ่งที่จะต้องเอนเตอร์เทนแขกมีอะไรบ้างแล้วปรากฏว่าพอลงมานั่นเป็นการประมูลจริงๆจากลูกค้าจริงๆตอนแรกเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันคงจบที่เอมี่กลิ่นประทุม20ดื่มแล้วใครจะไปสู้โดยปกติการประมูลดื่มมันจะบิดขึ้นที3ดื่ม5ดื่ม10ดื่มน้องซีโร่มาเริ่ม50แล้ว20สักพักไป30แล้วกระโดดไป100ดื่มเราตกใจมากตอนนั้นก็คิดว่าจบแค่นั้นแล้วล่ะอีกโต๊ะบอก150เราก็รู้สึกว่าบางทีของมันอยู่บนฟ้าไม่เคยเอื้อมลงมาถ้าวันนี้มันอยู่ตรงหน้าก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้อยู่ใกล้ชิดเราให้ได้มากที่สุดล่าสุดบอยพิษณุท้าว่าถ้าเป็นตัวเขาไปยืนเรียกแขกการันตี200ดื่มแน่นอนไม่เอาค่ะไม่เอาเปื้อนร้านอาจจะมีคนชอบทรงแบบบอยก็ได้ไงแต่หอมไม่ชอบใครจะไปเลือกมันเอาอย่างนี้บอยพิษณุอาจจะต้องต่อคิวเพราะคิวรายชื่อที่จะมาเป็นเซเลบเดย์ของเราให้ตัวพ่อเขาเดินก่อนตัวพ่อคือตั้มเดอะสตาร์ตั้มเดอะสตาร์ยืนจับมือคู่กับบอยพิษณุรอไปก่อนค่ะเราไม่บอกว่าคิวล่าสุดเป็นใครแต่เปิดตัวมาฮือฮาแน่นอนบอยกับตั้มไม่ดีตรงไหนทุกตรงไหนคือจุดดีก่อนแล้วไม่ต้องการันตี200ดื่มเอาให้ได้20ดื่มก่อนยืนเปลืองน้ำเปลืองแอร์ที่ร้านหัวเราะแต่ถ้าอยากทำจริงๆอย่างแรกให้คนหนึ่งซ้อมรับรสก่อนอีกคนสับเยี่ยวดูบรรยากาศก่อนอยากให้เรียนรู้ว่าการที่เราจะไต่เต้าขึ้นมาอยู่จุดนี้ไหวไหมเดินขึ้นเวทีขาสั่นหรือเปล่าขัดใจตั้งแต่ชอบเรียกตัวเองว่าลุงแล้วหัวเราะ